ทุเรียนก็ได้รับความนิยมสูงมากเช่นกันนะครับปีนี้มีผลผลิตปริมาณมากครับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับซึ่งมากด้วยเช่นกันทำให้ทุเรียนมีราคาสูงพ่อค้าทุเรียนบางรายครับโดยเฉพาะที่พัทยาเมื่อทุเรียนราคาสูงเขามีไอเดียนะครับชวนคนไทยกินทุเรียนตกไซส์แทนทุเรียนเกรด A เพราะราคาไม่แพงและคุณภาพดีด้วยครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือร้านบ้านเชนทุเรียนสาขาพัทยาใต้ครับขายทุเรียนทั้งปลีกและส่งรายใหญ่ในพื้นที่เมืองพัทยานะครับช่วงนี้เหมือนอย่างที่เห็นแหละครับเต็มไปด้วยลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างคึกคักคุณดาวุฒวรเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าปีนี้ทุเรียนราคาสูงขึ้นนะครับสาเหตุเพราะมีการแข่งขันซื้อทุเรียนหน้าสวนระหว่างลงจีนกับพ่อค้าไทยเพื่อส่งขายต่างประเทศทำให้ราคาทุเรียนปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณร้อยละ20-30ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดทุเรียนภาคตะวันออกปีนี้ก็พบว่ามีลงจีนรับซื้อทุเรียนส่งออกมากขึ้นนะครับถึงร้อยละ70เป็นทุเรียนคุณภาพ A ถึง C ครับปีที่แล้วทางร้านเนี่ยนำทุเรียนขนาดตกไซส์สวยก็คือทุเรียนที่เปลือกไม่สวยครับคุณผู้ชมมีจุดดำแต่เนื้อทุเรียนด้านในเนี่ยแก่จัดคุณภาพดีรสชาติอร่อยด้วยไปขายกับลูกค้ากิโลกรัมละ159บาทแต่ปีนี้ครับจำเป็นต้องขายกิโลกรัมละ199บาทเพราะมีต้นทุนสูงขึ้นครับส่วนใครที่ไม่เคยกินทุเรียนตกไซส์ก็อยากให้ลองเปิดใจครับเพราะว่าแม้เปลือกภายนอกจะไม่สวยแต่รสชาติอร่อยและที่สำคัญคือราคาประหยัดครับผลผลิตในปีนี้ผมคิดว่าเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ความต้องการของผู้บริโภคก็เยอะขึ้นเหมือนกันก็เลยทำให้ราคาสูงขึ้นนะครับแล้วผมก็ขอฝากคนไทยทุกคนนะครับ อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าคำว่าเบอร์สวย ABC ที่ส่งนอกกับตกไซส์สวยตกไซส์ขายในตลาดในประเทศไทยครับคือจะบอกว่าคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่ากันครับคุณภาพดีเหมือนกันนะครับผมของเราตกไซส์สวยเนี่ยจะคุณภาพเนื้อแก่ดีกว่าที่ส่งนอกด้วยซ้ำคือทรงกับ ABC เหมือนกันนะครับเพียงแต่ติดตำหนิหรือไม่ก็ลาดำนิดๆหน่อยๆครับก็เขาเรียกว่าตกไซส์สวยขายในตลาดขายในประเทศไทยเราครับบ้านร้านบ้านเชนทุเรียนสาขาพัทยาใต้เขาขายทุเรียน6สายพันธุ์คุณผู้ชมครับก็คือหมอนทองชะนีกระดุมก้านยาพวงมณีและทุเรียนนกกระจิบนะครับทั้งปลีกและส่งแต่ละวันมียอดขายถึง6ตันเลยนะครับวันที่27เมษายนนี้นะครับ27นี้ทางร้านเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียนครับเพื่อสร้างสีสันการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพัทยานะครับเขาเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน20คนคุณผู้ชมครับใครที่สามารถกินทุเรียนได้มากที่สุดจะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาทส่วนใครที่ไม่ได้รางวัลแน่นอนครับก็อิ่มท้องเหมือนได้กินบุฟเฟ่ทุเรียนครับ27เมษายนนี้นะครับ